สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะแพรพิมลดาค่ะเต๋อรัตนันนะฮะกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงกันนะครับผมกับ Nine Entertain ของเราวันนี้เรื่องแรกขออนุญาตอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสักนิดนึงของ Daddy Pat นะฮะ Power Pat นั่นเองจริงๆต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วถูกค่ะพี่เต๋อค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะแพทเนี่ยเขามีการออกมาบอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการแขนและมือขวาเนี่ยมันช้าจนจะต้องไปหาหมอพอไปพบแพทย์ปุ๊บนะคะก็ค้นพบค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีกระดูกสันหลังคดผิดรูปในข้อที่5และ6ต้องผ่าตัดด่วนคือประเด็นอย่างนี้ร่างกายเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ปกติแต่ถ้าสมมุตินะคะมีอาการหกล้มหรือสะดุดเนี่ยแล้วล้มอย่างรุนแรงมีโอกาสที่จะอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้เลยนั่นคืออาการเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าสัปดาห์ก่อนมีการได้เข้าไปรับการรักษาแล้วเป็นไงบ้างครับผมก็ต้องรีบตัดสินใจอย่างที่บอกนะครับรักษาโดยเอากระดูกของเก่าเนี่ยออกแล้วก็เอาของเทียมซึ่งเป็นวัสดุพิเศษเนี่ยนะครับใส่ที่คอแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปยึดนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าพี่แพทเนี่ยเขามาบอกว่าอาการหมอนรองกระดูกที่มันกำเริบเนี่ยนะฮะก็เป็นมา2ปีแล้วแต่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่การใช้คอเนี่ยก้มๆเงยๆวาดภาพตอนที่อยู่ข้างในเรือนจำกว่า10ปีนะครับผมแล้วก็วันนึงเนี่ยใช้คอก้มๆเงยๆ10ชั่วโมงตลอด17ปีรวมไปถึงการอ่านหนังสือสอบเป็นเวลานานๆด้วยแต่ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยมีอาการนิดหนึ่งก็คือเสียงแหบนะครับเจ็บที่บ่าทั้งสองข้างแล้วก็ไม่สามารถเปล่งเสียงดังๆได้ซึ่งเป็นปัญหานะเพราะว่าพี่แพทก็ต้องร้องเพลงใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่แพทก็บอกแฟนๆว่าอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือตอนนี้เนี่ยอาการเนี่ยกลับมาประมาณ 70% แล้วแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นอีก2อาทิตย์แต่ประเด็นคุณผู้ชมคือภาพต่างๆเนี่ยที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่คือภาพนะคะจากที่พี่แพทเนี่ยเขาวาดรูปฝีมือพี่แพทตลอดเอ้ยแต่สวยจริงนะ17ปีที่ก้มๆเงยๆนี่แหละแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้หมอนรองกระดูกหรือว่าตรงกระดูกเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งพี่แพทเขาออกมาบอกเลยว่าคุณไม่ใช่ปีชงแต่อย่างใดมันคืออาการเจ็บเรื้อรังโอ้นะฮะโอ้แต่น่าเสียดายมากเห็นพี่แพทบอกด้วยว่าหลังจากนี้ไปอ่ะคือถ้ามันเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะก็อาจจะยังวาดได้อยู่แต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆที่ต้องใช้เวลาเยอะๆเนี่ยพี่แพทบอกว่าโอ้ก็อาจจะวาดไม่ได้แล้วต้องเก็บเวลาไว้ไปทำอย่างอื่นแทนหรืออย่างนี้ไปฟังพี่แพทดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะพอเราทราบว่าเราจะต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความกังวลใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะคุณหมอบอกว่าค่อนข้างที่จะอันตรายมากถ้าเกิดผมล้มโดนกระแทกนะครับรถกระชากรถเบรกแรงๆหรือมีใครมาชนครับจนทำให้เกิดการกระแทกบริเวณท้ายทอยหรือบริเวณคอเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้ผมเนี่ยมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้ช่วงที่อยู่ในเรือนจำและหลายครั้งที่ผมวาดรูปต่อเนื่องกันหนักผมจะปวดคอมากปวดคอปวดบ่ามากแต่เวลาเราตื่นนอนมามันก็มักจะหายไปหรือบรรเทาลงไปเยอะก็เลยคิดว่าคงจะเป็นแค่อาการปวดเมื่อยธรรมดาช่วงเล่นคอนเสิร์ตผมก็จะพยายามยั้งไม่โยกหัวโยกตัวแรงจนเกินไปเอฟเฟกต์หลังจากการผ่าตัดมีปัญหาเรื่องของการเปล่งเสียงในการร้องเพลงโดยเฉพาะในช่วงย่านเสียงสูงๆล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับได้ไปให้คุณหมอตรวจดูแผลที่บริเวณคอนะฮะแล้วก็คุณหมอก็ถามอาการเรารวมถึงฟังเสียงเราคุณหมอบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วความกังวลที่จะกลับมาร้องเพลงไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเรื่องหมอนรองกระดูกนี่เรื่องใหญ่จริงๆใช่แต่ว่าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยย้ำอีกสักรอบนะคะ คุณหมอออกมาบอกว่ายังไงก็ตามร่างกายสามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ดังนั้นแฟนๆก็ไม่ต้องตกใจไปแต่เราจะบอกว่าเรื่องร่างกายมันเป็นสิ่งที่เพิกเฉยไม่ได้เพราะนี่กรณีแรกของแดดดี้แพทมาต่ออีกหนึ่งกรณีเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายและเกี่ยวกับเรื่องของหลังเหมือนกันพี่เต๋อหมอนรองกระดูกอีกเช่นกันนะครับผมเรื่องของทับจรนนะฮะเขามีการโพสต์ผ่าน Instagram ตัวเองว่าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทผู้จัดการส่วนตัวของท็อปเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเป็นห่วงสอบถามเข้ามาเยอะนะฮะก็เลยว่ากันว่าคือเล่าให้ฟังนะฮะว่าท็อปเขามีอาการปวดร้าวที่ต้นคอเฉียบพลันมือชานะฮะนิ้วชาด้านขวาอ่อนแรงไม่สามารถขยับได้ก็เลยไปหาหมอ
ซึ่งคุณหมอพอก็จับทำ MRI เลยค่ะแล้วเมื่อเช้าวันนี้นะคะก็ได้ผล MRI ออกมาเรียบร้อยแล้วแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทรุนแรงคาดว่าน่าจะเกิดจากคีวูที่ต้องกระโดดขึ้นแทมเพอรีนแล้วก็อาจจะลงผิดจังหวะดังนั้นตอนนี้ต้องงดคีวูและทำกายภาพบำบัดนะคะพักยาวแต่ไม่ต้องผ่าตัดแต่อย่างใดค่ะครับผมอันนี้เข้าใจอย่างรุนแรงเลยจริงๆแล้วประสบอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วรู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกข้อกล้ามเนื้ออาการบาดเจ็บที่ตามมาเนี่ยคือโหยาวนานมากจริงใช่ซึ่งพี่เต๋อก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่ถูกไหมอืมใช่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าร่างกายเมื่อมันเป็นไปแล้วบางทีกลับมาฟื้นตัวให้ 100% มันยากนะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้แต่ดีแพทย์แล้วก็คุณท็อปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องราวคราวนี้จะพาไปดูต้องบอกว่าฉายาใหม่ของนางเอกสาวคนหนึ่งที่เขามีฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งวงการเพื่อนเจ้าสาวชอบมากใครคิดฉายานี้อ่ะเจ้าหญิงแห่งวงการเพื่อนเจ้าสาวนี่คือยังไงฮะคือใดๆได้เป็นแค่เพื่อนเจ้าสาวและคนนี้ค่ะคุณมิ้นท์ชลิดานั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็ออกการขำที่ได้ฉายานี้นะประเด็นก็คือเมื่อ2สัปดาห์ระดับ2สัปดาห์ไม่สิสัปดาห์ที่ผ่านมานางเป็น2งานจ้ะงานแรกเนี่ยคืองานของมะปางวิราการนะคะแล้วงานที่2นี่ก็คืองานผู้จัดของพี่เจ๊ซึ่งพอ2งานปุ๊บเนี่ยภายในสัปดาห์เดียวคนก็ย้อนกลับไปอีกว่าไม่ใช่แค่2งานนะจ๊ะก่อนหน้านั้นก็คือเป็นเพื่อนเจ้าสาวตลอดเวมีทั้งเป็นเพื่อนเจ้าสาวของป๊อกมากกี้มิวณัฐฐากับคุณเซนแล้วก็ยังมีอีกหลายคู่พอมันเป็นแต่เพื่อนขออภัยค่ะมิวณัฐฐากับคุณเซนนะคะพอเป็นเพื่อนเจ้าสาวหลายต่อหลายคู่คนก็เลยตั้งประเด็นว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นเจ้าสาวคนก็ต้องถามนะครับเมื่อวานเจ๊หว่าวาได้ไปเจอมานะครับผมก็ต้องถามซะหน่อยคบกันมา10ปีแล้วกับภูผาเตชะนรงค์เนี่ยกับมิ้นเนี่ยตกลงยังไงพูดถึงเรื่องแต่งงานกันบ้างหรือเปล่ามิ้นบอกว่านี่ภาพเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะ1กับ0นะฮะอันนี้ไม่ใช่เลขเด็ดแต่อย่างใดเป็นเรื่องของ10ปีแห่งความสัมพันธ์ของคู่นี้นะครับมิ้นกับภูผาเนี่ยนะฮะคราวนี้ไปถามมิ้นว่าตกลง10ปีเนี่ยผ่านมาคุยกันเรื่องแต่งงานมั้ยมิ้นบอกเอาจริงๆไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยแล้วที่มาบอกว่าผู้ใหญ่คือไปคุยกันบนโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอันนี้เค้าบอกว่าไม่น่าจะเป็นความจริงไม่พี่หนูไม่ฟังจากพี่เต๋อให้ไปฟังจากปากของมิ้นเองดีกว่าว่าสรุปแล้วยังไงฟังค่ะคือมินก็ไม่เคยนับเหมือนกันคือมินรู้สึกแบบดีใจที่เพื่อนๆแฮปปี้แล้วเขาก็ให้เกียรติเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวมินก็รู้สึกว่าแฮปปี้ตรงโมเมนต์นั้นแต่พอมาเห็นรูปตัดแปะที่เขาทำกันก็มินก็เป็นมาหลายงานแล้วเหมือนกันเนาะมีวันแบบอาทิตย์ที่ผ่านมามินเป็นเพื่อนเจ้าสาวตามงานนะคะก็มินไม่คิดเรื่องแต่งงานเลยจริงๆเลยเคยคิดจริงไหมก็เลยคิดว่าแบบมันยังไกลตัวเราคือโอเค10ปีมันอาจจะดูนานแต่ว่าแบบความพร้อมของตัวมิ้นคือมิ้นก็ยังเรียนโทด้วยแล้วมิ้นก็ยังสนุกกับการทำงานมิ้นก็เลยแบบไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอะ10ปีพอหรือยังกับภูผาคือเพื่อนๆมิ้นก็บอกว่ามิ้นมันไม่มีคำว่าแบบเพอร์เฟกต์หรือคำว่าพร้อมหรอกอะไรเงี้ยซึ่งมิ้นก็แบบแต่ด้วยความรู้สึกมิ้นยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้มิ้นก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่าความพร้อมมันจะเป็นเพอร์เฟคยังไงพร้อมยังไงแต่ว่าณเวลาตอนนี้คือมิ้นยังอยากทำงานยังไม่ได้คือมิ้นคิดว่าการที่มิ้นจะแต่งงานคือมิ้นต้องอยากมีน้องแล้วอะมิ้นรอโทรจบปุ๊บแต่งเลยรอดูแล้วกันไม่รู้เหมือนกันเพราะการมีครอบครัวของมิ้นมันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะที่ต้องแบบแต่งงานแล้วออกไปอยู่บ้านอื่นเนี่ยก็เลยยังไม่พร้อมติดบ้านอะติดพ่อแม่แต่คนอื่นเขาแต่งข้าวก็เยอะนะเธอแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้แต่งงานไงว่ารอกันไปก่อนเรื่องนี้รอโอ้ยเอาจริงเขายังไม่มาขอเขายังไม่เคยถามเลยแล้วไม่มุมโทรผ่านนี่แอบบอกเขาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้แอบบอกแต่ว่าก็เลยบอกว่ามันน่าจะอีกนานไม่น่าจะใช่ปี2ปีนี้หรอกอืมแฟนคลับของสองคนนี้ก็รอกันไปรอไม่น่าจะใช่ปี2ปีนี้นั่นเองนะคะอ่ะนี่อัปเดตเรื่องหัวใจนะคะของมิ้นท์ไปเรียบร้อยแล้วมาขอต่อกับอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้แซ่บเวอร์ครับผมแต่ว่าก็ต้องอัปเดตเรื่องสุขภาพด้วยเหมือนกันนะฮะนางเอกคนนี้ไอ้ปรีชญานั่นเองต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคือเพิ่งถอดเฝือกมาหลังจากที่เขาเฝือกมาเต็มๆ2เดือนนะครับกระดูกเท้าขวาหักนะครับก็มาเจอในงานวงสรงละครนะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของอาการเนี่ยก็ต้องถามด้วยเรื่องของความเซ็กซี่ที่ช่วงหลังๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดไลค์ยอดคอมเมนต์
ยอดแชร์โอ้โหถล่มทลายมากอ้าวคุณไม่ถล่มได้ยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยรูปต่างๆนะคะที่น้องไอแชร์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบความเซ็กซี่บิกินี่ตัวน้อยซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนภาพแซ่บขนาดนี้ใครถ่ายเออหนุ่มๆหรือเปล่าไอบอกว่ายังไงฮะไอบอกเลยบอกว่าคุณคะแต่ละภาพกว่าจะได้มาทำเองทั้งนั้นอ๋อตั้งกล้องถ่ายเองถ่ายเองไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาใครไงจะได้เช็ครูปเองได้ว่าฉันชอบหรือไม่ชอบซึ่งดำพอถ่ายเองปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่มีใครต้องช่วยสกรีนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเรื่องของหัวใจเป็นยังไงคะสดจริงหรือเปล่าอันนี้ผมพูดฟังไอพูดดีกว่าค่ะก็โสดก็เลยต้องแซ่บตลอดค่ะขายของใช่ก็คือขายของเลยเจอตรงๆเลยละกันก็ทุกคนก็ว้าวค่ะเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นแล้วก็เห็นเป็นชุดเลยเป็นเซตเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็ว้าวค่ะก็มีบ้างก็เรียกว่าเป็นโซเชียลฮาราสเมนต์ได้เหมือนกันเพราะว่าก็มีแบบส่งรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจไหมคะตกใจไม่เคยเจอเหงาก็เหงาบ้างเพราะว่าทุกเพื่อนๆทุกคนแต่งงานมีลูก3กันหมดแล้วเปิดใจรับไหมคะตอนนี้อะค่ะก็ยังไม่ได้อยากมีใครมากเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโสดก็ดีอยู่ไอชินกับการเป็นโสดแล้วอะไม่มีแฟนก็อยู่ได้ค่ะเป็นไงฮะชอบสาวสายสตรองไม่มีแฟนก็อยู่ได้นะเพราะว่าเราต้องมีความสุขที่เกิดจากเราก่อนคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็ค่อยมาเติมเต็มเราอีกทีแต่นี่ก็คือเรื่องทัศนคติความรักของไอ้นั่นเองค่ะครับผมมาอีกหนึ่งคนก๊อฟอดุวัฒน์นะฮะคนนี้เนี่ยเป็นพระเอกที่หล่ออยู่แล้วแต่ว่าหลังๆเองจะเห็นว่าโอ้โหซิกแพคเนี่ยคือชัดมากใช่กล้ามเนี่ยล่ำมากเลยนะครับผมละครทุกเรื่องเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นสายโชว์หรือเปล่าเอะอะถอดเอะอะถอดทุกเรื่องก๊อฟเขาบอกว่าเอ้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้จัดละครนะฮะเสนอบทที่ต้องโชว์หุ่นมาให้เล่นต่อเนื่องทุกเรื่องเนี่ยก็บอกว่าแอบเขินนะเพราะว่าอายที่ต้องนุ่มน้อยห้องน้อยต่อหน้าคนในกองประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะที่หลายคนจับตาเพราะภาพนี้คุณผู้ชมเนี่ยดูสิเสียงสั่นเลยอ่ะไปไม่ถูกเลยเหรอไปไม่ถูกเลยค่ะขนาดผมยังเห็นภาพนี้เลยคือประเด็นเนี่ยมันมีภาพหลุดภาพนี้ออกมาแล้วหลุดไม่ธรรมดาพอหลุดปุ๊บเท่านั้นแหละชาวเน็ตไม่ยอมนะคะชาวเน็ตสู้กลับทำยังไงฮะแคปรูปแล้วกางเลยค่ะแคปรูปเลยแคปแล้วซูมแคปแล้วซูมเพราะภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพที่อยู่ในกองละครแล้วเขาว่ากันว่ามันมีการโชว์ห่อหมกซึ่งเราก็ห่อหมกคืออะไรห่อหมกมันคืออาหารนี่นาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่พี่แต่เป็นคำที่ชาวเน็ตเขาก็เรียกกันนะคะครเรื่องนี้เนี่ยพอไปถึงก๊อฟก๊อฟเขาก็บอกว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นงั้นเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของก๊อฟดีกว่าค่ะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครอยากจะซูมก็ซูมไปครับผมแต่ว่าอาจจะเห็นอะไรที่มันไม่ควรจะเห็นก็ได้ทางเองมีซูมไหมคะไม่กล้าซูมครับเพราะเราดูทุกวันอยู่แล้วก็ตอนแรกเขารู้สึกตกใจว่าโอ้โหเอากันแบบซูมขนาดนี้เลยหรือว่าแคปขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นน่ะผมอยากให้คนโฟกัสเรื่องแบบบทที่เราได้รับมากกว่าคนโฟกัสผิดจุดเองใช่ส่วนใหญ่น่าจะของเราอาจจะดีก็ได้มั้งคนเลยไปโฟกัสตรงนั้นขายของเหรอฮะขายของนี่แหละเขาว่าคนที่ขายมักไม่ค่อยมีอะไรหรอกมีแบบไดเรกมาอะไรเงี้ยห่อหมกอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยหิวเลยอะไรเงี้ยโอ้ยถอดขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราเป็นผู้ชายเขาดูไปเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเรามีแค่นี้มีโรคสงโรคจิตตาหรืออะไรเงี้ยเคยแบบเดินเข้าไปปุ๊บผมก็สังเกตคือเอ้าเพิ่งฉี่ไปแล้วคุณกลับมาทำไมอะไรก็แกล้งเดินไปอีกชั้นนึงอ่ะตามมาอีกเราก็แบบแอบไปแบบดักรออย่างเงี้ยตามมาทำไมพี่อย่างเงี้ยเขาก็แบบลักแล้วเขาเอาไประแวงระแวงระแวงบางครั้งก็แบบมีกล้องไหมมีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห่อหมกก็ไม่ใช่อาหารเสมอไปอ๋อ ทำงานจริงมีหลายประเภทเข้ามาจะพร้อมกันได้บ้าง
ชอบชอบชอบคำชาวเน็ตน่ะแต่อันนี้ก็คือเรื่องของคุณกอบนะคะเอามาฝากกันย้ำอีกรอบอยากให้สนใจเรื่องของผลงานด้วยใช่นะครับเพราะว่าทุกบทบาทที่รับเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาก็ทำเต็มที่นะครับผมโหจริงๆเป็นนักแสดงนี่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งคุณเรื่องการกินออกกำลังกายบทบาทโอ้โหหลายเรื่องนะฮะก็เป็นกำลังใจให้เห็นรูปแต้มแบบนี้เนี่ยวินัยต้องมีเนาะใช่ก็อย่างที่พี่เต๋อบอกค่ะเป็นกำลังใจให้แต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเกาะติดประเด็นของวิลสมิธยังไม่ไปไหนนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ